ริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะชื่นมื่นหน่อยเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะพี่น้องยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์กันวันนี้ก็ถือเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะประชาชนหลายจังหวัดก็พาครอบครัวไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและท่องเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากค่ะไปดูที่พิษณุโลกกันก่อนประชาชนจำนวนมากต่างพาครอบครัวไปทำบุญยังวัดสำคัญในตัวเมืองอย่างที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและที่วัดราชบูรณะนะคะก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาทำบุญและส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลพบว่าส่วนใหญ่นั้นจะเดินทางกันมาเป็นครอบครัวค่ะส่วนที่ตำบลดอนอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้มีพิธีขอพรและรดน้ำผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านซึ่งประเพณีดังกล่าวนั้นจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัวก่อนที่ช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีด้วยขณะที่ชาวจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างใช้วันหยุดยาวออกท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ชายหาดชะอำอำเภอชะอำนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ำกันเพราะว่าโรงแรมที่พักในเขตพื้นที่อำเภอชะอำและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นถูกจองเต็มหมดนะคะขณะที่การจราจรตลอดแนวชายหาดก็ค่อนข้างติดขัดทีเดียวค่ะเช่นเดียวกันกับที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงามของปราสาทหินส่งผลให้การท่องเที่ยวในพื้นที่คึกคักเป็นอย่างมากจากปกติจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาวันละประมาณ 1,000 คนแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวมากถึงวันละกว่า 10,000 คนด้านบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่ยังคงสนุกสนานนะครับที่อุทัยธานีนั้นเด็กๆและกลุ่มวัยรุ่นออกมาเล่นสาดน้ำประแป้งสงกรานต์กันตั้งแต่เช้าโดยในปีนี้หลายชุมชนรณรงค์เล่นน้ำด้วยความสุภาพและโซนนิ่งปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยที่จันทบุรีบรรยากาศคึกคักเช่นเดียวกันประชาชนและนักเที่ยวออกมาสาดน้ำอย่างสนุกสนานใช้รถกระบะบรรทุกถังน้ำตระเวนไปตามย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆขณะที่ยอดจองที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวนั้นถูกจองเต็มหมดก็คาดว่าที่จันทบุรีเนี่ยจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทไม่ต่างกับที่ถนนสายน้ำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศสนุกสนานเช่นเดียวกันนอกจากนี้ที่แก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับ